ข้าวหวานสำราญใจวันนี้ป้าป๋ามีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องบอกกับนานาแล้วก็เรียนกับคุณผู้ชมว่าเมนูที่จะทำสำหรับครอบครัวในยุคเศรษฐกิจแบบนี้1ทำง่ายกินได้ทุกคนราคาก็ต้องไม่แพงวันนี้เราจะทำเมนูที่แบบทุกคนรู้จักนั่นก็คือผัดกะเพราเมนูของเราวันนี้ชื่อว่าข้าวผัดกะเพรากุนเชียงกับยำไข่ต้มค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนานาให้ข้าวคุณผู้ชมดูห่อนี้ คุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้คือข้าวนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่มีหน้าคนนี้อยู่ที่ข้างห่อข้าวเลยทำไมต้องเป็น5สายพันธุ์เพราะแต่ละสายพันธุ์น่ะมีจุดเด่นเป็นของตนเองข้อดีของมันก็คือคุณผู้ชมจะได้รับประทานข้าวที่ดีมีคุณภาพหุงง่ายสัดส่วนข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนออกมาเป๊ะเลยเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะสมมติว่าข้าว100กรัมน้ำก็200ใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการหุงข้าวนี้เมื่อหุงเสร็จทำข้าวผัดก็ได้ทำข้าวต้มก็ได้ไปทำข้าวอบแล้วรับประทานกับข้าวไม่ว่าจะเป็นผัดทอดแกงต้มสารพัดมันเข้ากันดีกับข้าวทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันก่อนส่วนเรื่องของกุนเชียงคุณผู้ชมคะในตลาดมีขายเยอะมากแต่วันนี้ที่นานาถืออยู่กุนเชียงตราอะไรลูกกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนานาพอจะรู้ไหมมันดีตรงไหน เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียเวลาเอาไปใช้เนี่ยนะคะแนะนำให้ต้มไม่ให้ไปทอดต้มเสร็จแล้วคุณจะไปทอดหรือคุณจะไปทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมคะกุนเชียงโดยทั่วไปส่วนใหญ่ตามสูตรเนี่ยมันหมูต้องใช้ 50-60% เนื้อหมูมีน้อยมากมันจะได้นุ่มพอเวลาไปผึ่งแห้งเสร็จแล้วมันจะดูเงาเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาย่างเอามาทอดน้ำมันจะออกมาเยอะแยะแต่ของเราเนี่ยใส่หมูเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นกุนเชียงที่ได้เนื้อมันจึงจะดูแน่นๆแบบนี้แล้วทำหลอดเล็กๆเป็นมินิค็อกเทลแบบนี้คุณผู้ชมแนะนำให้ใส่ลงหม้อต้มแบบนี้ทุกครั้งไม่ใช่ว่าหยิบออกมาเสร็จก็เอาลงกระทะหรือหั่นเสร็จก็ไปคั่วกับน้ำมันทันทีไม่เอาคุณผู้ชมอันนั้นจะทำให้กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แข็งประเดี๋ยวสักครู่เราจะได้กุนเชียงที่นุ่มๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เก็บใส่กล่องนะเข้าตู้เย็นได้เป็นเดือนเวลาจะรับประทานก็หยิบมาใส่หม้อแอร์ฟรายเออร์อาฝาอบหรือคุณผู้ชมจะหั่นบางๆเอาลงไปกริ้งกริ้งคั่วๆกับน้ำมันนิดนึงในกระทะก็จะหอมอร่อยเพราะว่ามันหอมอะไรลูกหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใช่ใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดตรังแล้วไปกินหมูย่างเครื่องเทศที่นั่นจะมีกลิ่นหอมหอมเราใส่ลงไปในกุนเชียงนะคุณผู้ชมอ่ะประเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาเจ้ากุนเชียงที่ต้มแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไปหั่นบางๆนี่นานาดูข้าวสิหอมสีสวยสีสวยคุณผู้ชมแล้วก็กลิ่นอ่ะหอมชวนรับประทานมากเวลาหุงลมกันอ่ะสีมันก็จะไม่คล้ำมากแต่มันก็จะไม่ขาวเพราะทุกอย่างมันจะกลมกลืนกันไปที่สีอ่อนๆ นี่คือข้าวกล้องค่ะแล้วก็ไรซ์เบอร์รี่กับอะไรต่างๆมันจะรวมกันข้าวสีขาวก็จะกลายเป็นสีม่วงอ่อนแล้วก็ให้กลิ่นหอมแบบคละเคล้ากันค่ะนะอ่ะลงมือเลยจ้ะผัดกะเพราหนูเป็นในโลกเมนูพวกนี้นะลูกๆเขาทำกันตายกันน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะจะผัดอะไรเนี่ยนะคะใช้ตัวนี้เลยรับรองจะติดใจเดี๋ยววันนี้เรายืนดูนะคุณผู้ชมนะเราเป็นผู้ใหญ่ที่รอฝีมือลูกหลานทำเสร็จแล้วเราก็จะมีความสุขอร่อยไม่อร่อยก็โอ้อร่อยมากกูกระเทียมนะคะพริกขี้หนูค่ะวันหนึ่งคุณผู้ชมยืนเสร็จแล้วอยู่ในครัวให้ลูกหลานทำกับข้าวให้กินเราจะมีความสุขเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนะคุณผู้ชมส่งต่อฝีมือปลายจวักแล้วก็ตำรับประจำครอบครัวเราได้แล้วคุณผู้ชมพริกกับกระเทียมเริ่มหอมใส่กุนเชียงใช่ไหมคะใช่กุนเชียงเมนิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้มสุกเสร็จแล้วก็จัดการหั่นบางๆโอ้แม่เจ้าเก่งกว่าเราอีกเรายังกระดกไม่ได้ปะกระดกจริงกระจายเต็มโต๊ะเลยลูกแหมจริงไม่กล้าทำหูตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วลูกข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกเรียบร้อยโอ้ข้าวไม่เละเลยค่ะเป็นเม็ดสวยและนี่นะถ้าเกิดสมมติรับประทานกันเสร็จแล้วข้าวเหลือก็เก็บนะคุณผู้ชมเอามาทำข้าวผัดก็ได้เนี่ยข้าวผัดกะเพราคลุกแบบนี้โอเคนะทำอย่างนี้ใส่กล่องไว้นะตื่นมา3ทุ่ม5ทุ่มทำงานหิวก็เอามาเวฟนะลูกเนาะเออ
เนี่ยเราก็ต้องแบบผัดให้มันดังเปาะแปะเปาะแปะแบบนี้มันแสดงว่ามันร้อนได้ที่น้ำปลานะคะนิดนึงค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลทรายค่ะนิดนึงนะคะหนูก็ปรุงอะไรไม่เยอะเพราะคุณเชียงเรามีรสอยู่แล้วนะผัดให้แห้งๆนิดนึงเนาะมันจะอร่อยใช่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 คุณผู้ชมจะเห็นข้าวมันกระโดดกระโดดกระโดดเป็นเม็ดๆนะเนี่ยแสดงว่าความร้อนได้ที่อันนี้คือวิธีการดูข้าวผัดที่ใช้ได้ใช่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 ถูกต้องกระโดดแบบนี้ใช้ได้โอ้ตายแล้วกลิ่นหอมโอ้ยน่ากินน่ะก่อนยกขึ้นก็ใส่กระเพรากระเพราอันนี้ก็อันนี้ซื้อแน่เลยใบเบลเลอร์ถ้าเราปลูกเองใบจะเล็กจ้ะคุณผู้ชมแต่มันหอมฉุนนะฉันมีอยู่กระถางนึงถูกขโมยทุกวันเลยไม่รู้ใครเนาะแถวนี้แหละเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราต้องผัดจนกระทั่งกระเพราเนี่ยปุ๊บสลบกลิ่นมันถึงจะออกโอเคอ่ะปุ๊บแล้วค่ะไม่กระดกอีกแล้วลูกอ๋อได้ค่ะกระดกอีกสักที2ทีกระดกกระทะเรียกน้ำลายความอร่อยเพื่อให้ครบรสค่ะเขาบอกว่าต้องมีข้างจานเด็กสมัยใหม่ต้องมีไซด์ดิชจะวางแต่ผักอย่างเดียวเดี๋ยวบ่นยำไข่ต้มขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงค่ะสมัยนี้สะดวกนะถ้าเป็นน้ำตาลทรายก็ต้องยืนคนแกรกแกรกจนละลายเนาะใช่โอ้ยเดี๋ยวนี้น้ำเชื่อมมันเงาด้วยนะตัดลดนิดนึงค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะจากนั้นน้ำปลาค่ะนานาใส่นิดเดียวใส่เยอะกลิ่นมันแรงเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยกินน้ำปลาน้ำมะนาวจริงๆมันต้องใส่เพราะมันอร่อยง่ายเนาะลูกง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วละลายดีแบบนี้แล้วก็จะมีความเผ็ดจากพริกนะคะ มีสีเขียวกับสีแดงค่ะอุ๊ยใส่เยอะจังชอบมั้ยบ้าไม่ชอบใช่ไหมชอบเหรอดูแบบเผ็ดร้อนโอ้น่ากลัวจังหอมแดงก็ใส่หมดเหรอครึ่งนึงก็ได้ค่ะกลิ่นแรงแต่อร่อยนะเวลาแบบมันฟุบๆหน่อยบางคนก็จะใส่กระเทียมกรีบอีกนะกระเทียมซอยอ่ะใช่อ่ะหนูเอาไข่ต้มวางก่อนนะค่ะโอเคนะคะไข่ต้มบางทีก็ถ้าใครมีปัญญาก็5นาทียางมาตูมอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะใส่ยำของเราลงไปที่ใส่พวกเครื่องเมื่อกี้สักครู่ตรงนี้ค่ะใส่น้ำลงไปนิดเดียวแบบนี้พยายามราดน้ำให้โดนบนไข่ค่ะจะได้รสชาติเข้มข้นถามหนูดีกว่าว่าจานนี้มันน่ากินยังไงบ้างสำหรับนานารู้สึกว่าถ้าเกิดกินแค่ข้าวผัดกะเพราอย่างเดียวอะค่ะมันก็จะดูรสแบบเผ็ดอย่างเดียวแต่พอมียำไข่ต้มกินด้วยเหมือนมันตัดเลี่ยนอะอิ่มกับข้าวกะเพราของเรา2คนแล้วช่วงหน้ามัมมี่และเทดดี้มีเมนูหวานๆที่รับรองว่าอร่อยถูกใจอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้ขนมของอาจารย์เมย์ไม่ธรรมดาครับดูนุ่มมากเลยนะเนี่ยที่แบบว่าวางๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นราหนังเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นฮะเก๋ามาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นราหนังเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเมื่อส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจะทำให้วุ้นมีลักษณะที่ใสเทส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้เต็มพักจนส่วนผสมทรงตัวดีใช้มีดปอกผลไม้ใบหยักขูดวุ้นใสให้เป็นแผ่นบางเตรียมไว้วิธีทำวุ้นไข่ปลาจิ๊กโชว์ตักผงวุ้นตรานางเงือกใส่ภาชนะตามด้วยจิ๊กโชว์และน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใช้ไซริงดูดวุ้นให้เต็มบีบส่วนผสมที่ได้ลงในน้ำมันพืชแช่เย็นจัดจนหมดเตรียมไว้วิธีทำฮะเก๋าใส่มันหมูบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกุ้งสดบดละเอียดแป้งมันพริกไทยป่นน้ำมันงาซีอิ๊วขาวและไข่ขาวนวดให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ1ชั่วโมง
ช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่พักไว้ลงบนภาชนะวางกุ้งสดลงตรงกลางจากนั้นนำลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำวุ้นใสที่เตรียมไว้วางลงบนภาชนะตามด้วยฮะเก๋าลงตรงกลางพับวุ้นใสปิดตามด้วยวุ้นไข่ปลาจิ๊กโชว์ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่และดอกพริกพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นฮะเก๋าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งลูกตุ้มมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยขิงสับกระเทียมสับซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำมันงาเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่มันฝรั่งบดลงในภาชนะตามด้วยแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนนำมาห่อกุ้งที่หมักไว้จัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะนำกุ้งลูกตุ้มที่เตรียมไว้ลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายองเนสแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งลูกตุ้ม